รักวิถีถิ่นวิถีไทยก้าวไกลสู่สากลซึ่งในวันนี้ชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความรักความกรุณาความเมตตาจากท่านวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับที่ท่านนั้นได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานรักวิถีถิ่นวิถีไทยก้าวไกลสู่สากลการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกับผมนายวีระพงษ์แก้วสุวรรณผู้ว่าการจังหวัดปัตตานีจังหวัดปัตตานีและจังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีความเป็นพหุวัฒนธรรมที่ชัดเจนดังเห็นได้จากหลักฐานที่ปรากฏชัดที่สำคัญสำคัญนะครับในเรื่องของอายุความเก่าแก่ของวัฒนธรรมต่างๆนะครับเช่นศาลเจ้าแม่ลุงกอเหนียววัดช้างไห้มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐานที่บ่งบอกถึงความเป็นพหุวัฒนธรรมน่าเป็นอย่างดียิ่งสำหรับการจัดงานวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุขรักวิถีถิ่นวิถีไทยก้าวไกลสู่สากลในปีนี้นะครับก็เป็นการจัดงานที่ชาวจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงรอคอยนะครับและกิจกรรมนี้ก็ไม่ใช่เป็นการได้จัดเป็นครั้งแรกนะครับได้มีการจัดงานกันมาแล้วหลายครั้งหลายคราวและภูมิใจในบ้านเกิดของแต่ละคนขอให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนนะครับและนอกจากนั้นก็จะทำให้พี่น้องในสังคมได้ช่วยกันพัฒนาและนำพานะครับพื้นที่ให้มีความเจริญก้าวหน้าและนำไปสู่ความสงบสุขในโอกาสต่อไปจังหวัดปัตตานีและจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง5จังหวัดนะครับก็ขอต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะด้วยความยินดียิ่งครับขอบพระคุณมากครับครับนายวีระพงษ์แก้วสุวรรณครับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็ได้กับนะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับผมกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีท่านรองผู้ว่าท่านผู้แทนแม่ทัพภาคที่4ท่านเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดภาคใต้ท่านผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่4ท่านผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมท่านสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านครับในนามของคณะจัดงานวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุขรักวิถีถิ่นวิถีไทยก้าวไกลสู่สากลและผมขอขอบพระคุณท่านที่ว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณามาเป็นประธานเปิดงานในค่ำคืนนี้นะครับการจัดงานวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุขรักวิถีถิ่นวิถีไทยก้าวไกลสู่สากลประจำปี2559นี้เป็นการดำเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมนั้นเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นไทยใน3ระดับด้วยกันนะครับคือวิถีถิ่นวิถีไทยวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมอาเซียนและมรดกไทยมรดกโลกการจัดงานวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุขในครั้งนี้จึงเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมวิจิตรชุมชนตลอดจนการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความภูมิใจในท้องถิ่นของตนรวมทั้งเกิดรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนงานวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุขรักวิถีถิ่นวิถีไทยก้าวไกลสู่สากลกำหนดจัดในช่วงวันนี้นะครับก็คือ30มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์ณจังหวัดปัตตานีซึ่งจะมีกิจกรรมหลากหลายด้วยกันนะครับรวมไปถึงการจัดเสวนาศาสนิกสัมพันธ์นะครับในหัวข้อศาสนาเชื่อมใจใต้สันติสุขรวมไปถึงขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมทั้ง5จังหวัดชายแดนใต้นะครับรวมไปถึงการแสดงศิลปะพื้นบ้านเรื่องของการแสดงของศิลปินมืออาชีพการแสดงของนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับรวมไปถึงการแสดงลิเกฮูลูและมีการแสดงจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียกัมพูชาและเมียนมาด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในพื้นที่ตลอด3วันนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับที่ได้ขับเคลื่อนให้งานวันนี้เนี่ยได้ประสบความสำเร็จแล้วได้รับความต้อนรับอย่างดีนะครับจากชาวปัตตานีนะครับซึ่งทุกครั้งไปที่มาเยือนที่ปัตตานีนี่ก็ได้รับความต้อนรับอย่างอบอุ่นยิ่งนะครับวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับผมขอเรียนเชิญท่านหรือว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กรุณาให้เกียรติกล่าวเปิดงานวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุขรักวิถีถิ่นวิถีไทยก้าวไกลสู่สากลขอเรียนเชิญครับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนแม่ทัพภาค4ท่านกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลาท่านเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมท่านนายกเทศมนตรีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุขรักวิถีถิ่นวิถีไทยก้าวไกลสู่สากลในวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายหลัก3ข้อนะครับในการใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศสร้างรายได้ให้ชุมชนสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้ประเทศและเรื่องที่3คือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิไทยในเวทีโลกการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลทั้ง3ข้อที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้คือประตูสู่อาเซียนนะครับประเทศที่อยู่ใต้ลงไปไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียบรูไนก็ล้วนเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์ฉันพี่น้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยอย่างเหนียวแน่นมาโดยตลอดในโอกาสต่อไปนี้จะถือเป็นความผูกพันที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเศรษฐกิจตลอดจนเรื่องวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงพื้นบ้านอาหารเสื้อผ้าต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกจังหวัดองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกองค์กรประชาชนบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อย่างดียิ่งขณะนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุขรักวิถีถิ่นวิถีไทยก้าวไกลสู่สากลประจำปีพุทธศักราช2559ณบัดนี้และขออำนวยพรให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จทุกประการขอขอบคุณครับ
ครับในโอกาสนี้นายวีรพงษ์แก้วสุวรรณทุกาลาคีรีโรคระวีฉายฉานความเรืองงามแห่งพหุวัฒนธรรมบนสองแฝสู่อ่าวไทยก็เกิดเป็นสายใยแห่งชีวิตจิตและวิญญาณของผู้คนจังหวัดชายแดนภาคใต้โรคพจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบนลำเรือก่อนและทำพิธีเปิดงานวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุขประจำปีพุทธศักราช2559ณบัดนี่สวยงามและยิ่งใหญ่อลังการประการตาครับในวันนี้เราได้รับความกรุณานะครับปรบมือดังๆให้กับท่านประธานในพิธีครับท่านวีระนะครับวันเด็กสาธิตแล้วก็สอนด้วย
พลงต่อไปที่ผมจะร้องครับมีได้ในเดือนต่อไปค่ะได้ต่อแล้วก็มีสายอยู่บ้างไหมเถอะนะคะเราจะส่งงานแกะสลักไปที่ประเทศอินโดนีเซียเราจะส่งมาขายที่นี่ในลวดลายไม่ละเอียดตอนนี้ทำให้กลุ่มหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียตอนนี้กำลังจะจับจดว่าให้มันเยอะกว่านี้ยาเสียบุกเป็นของบ้านราชวงศ์กรุงเนี่ยเป็นที่ที่ไม่มีกษัตริย์ของใช้จริงที่ออกมาสู้
จะเดินทางมาประกอบอาชีพหรือว่ามาท่องเที่ยวเพราะการจัดครั้งนี้ก็จะมีส่วนอย่างมากในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทั้งไทยและต่างประเทศขอบคุณครับ